วอยู่ดีมีสุขมีคนใส่ร้ายประเทศลาวสวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าเศร้าเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณที่มาเยี่ยมชมช่องป้าเดือนชาแนลนะคะขอบคุณพี่น้องป้องปายสู้ผู้สุขุนพี่น้องจ๋าเพราะว่าสิอยู่ที่ใดในโลกนี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่มาเยี่ยมชมช่องป้าเดือนชาแนลนะคะและก็ให้พี่น้องป้องปายสู้ผู้สุขุนอยู่ดีมีแฮงสุขภาพแข็งแรงกันสู้ผู้สุขุนนะคะก็มีคุณป้าลาวคนหนึ่งนะคะเรียกว่ามนุษย์ป้าก็แล้วกันเนาะนะคะเขาก็บอกว่าคนลาวน่ะอยู่ดีมีความสุขแล้วก็มีคนลาวบางคนน่ะใส่ร้ายประเทศตัวเองแล้วก็สร้างความปั่นป่วนให้กับคนลาวในประเทศด้วยแล้วอ่ะคนไทยอ่ะบางคนน่ะก็ยังใส่ร้ายประเทศลาวอีกเนี่ยรู้ไหมว่าประเทศลาวเนี่ยเศรษฐกิจเขาดีนะคะแต่คนไทยบางคนน่ะใส่ร้ายประเทศลาวว่าเศรษฐกิจน่ะตกต่ำสร้างความปั่นป่วนให้กับประเทศลาวเป็นอย่างมากเลยนะคะพูดแบบนี้ไม่มีมูลความจริงนะคะป้าลาวคนนี้เขาพูดนะคะว่าคนลาวเนี่ยเศรษฐกิจดีมากเลยแล้วใครที่เคยว่าให้ประเทศลาวน่ะนะว่าเศรษฐกิจตกต่ำลาวเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็ให้ออกมาขอโทษประเทศลาวซะนะคะใครนะคะที่คนว่าให้ประเทศลาวแบบนี้นะคะแล้วทีเนี้ยป้าลาวคนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าใครว่าคนลาวนะก็ออกมาขอโทษคนลาวซะเพราะว่าคนลาวเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่พูดนั่นเลยคนไทยตั้งหากที่มาใส่ร้ายป้ายสีประเทศเขาแล้วก็มาว่าให้ประเทศลาวด้วยกันเองแล้วทีเนี้ยก็มีคนลาวบางคนอ่ะก็มาใส่ร้ายป้ายสีประเทศตัวเองอีกว่าประเทศตัวเองเนี่ยเศรษฐกิจตกต่ำนะคะโอ้โหดีมากๆเลยอันนี้เป็นข่าวดีนะคะว่าประเทศลาวเนี่ยตอนนี้เขาเศรษฐกิจดีแล้วแล้วเขาก็มีอยู่มีกินด้วยนะคะเอาเป็นว่าเราไปชมคลิปบางช่วงบางตอนของป้าคนนี้เขาพูดเลยนะคะว่าเขาพูดอย่างไรแล้วจากนั้นเราก็มาชมกันว่ามีคนไทยคนหนึ่งออกมาตอบคุณป้าคนนี้ไปชมกันเลยค่ะลาวเขาเดี๋ยวนี้เนาะมันมีการคนที่บ่ดีที่เบ้าใจให้ประเทศตัวเองแล้วกับประเทศตัวเองที่ว่าเรื่องเศรษฐกิจค่าเงินกีบค่อนข้างนะจริงมันก็มีอยู่บางส่วนแต่ว่าเรื่องทั้งหมดให้มันบ่เป็นดังคือดังที่เว้าไปนะว่าประเทศลาวก็อยู่เย็นเป็นสุขการไปมาก็สบายดีอยู่มีแต่ว่าเวลาเฮาอยากมาเมืองไทยนี่เฮาต้องไปเปลี่ยนเงินธนาคารเขาบ่ให้เปลี่ยนเงินซายๆคือตะกี้ที่ผ่านมามันเลยเกิดห่างเสียงเว้าในตลาดมืดว่าบ่ได้เปลี่ยนเงินทั่วไปนะแล้วคนที่มาสร้างความปั่นป่วนนี่ข้าพเจ้าก็รู้สึกเสียใจอยู่ที่ว่าเป็นอย่างถึงเพราะว่าใส่ให้ประเทศบ้านตัวเองหรือว่าบางคนประเทศคนไทยคนไทยบางคนก็เสื่อถือว่าเป็นอย่างคือเป็นเศรษฐกิจตกต่ำถึงขนาดนั้นว่าใส่ให้ทั้งๆที่มันมีมูลความจริงที่จริงบ้านเขาก็ใส่เงินทุกประเทศอันนั้นค่าใช้จ่ายก็ไปมาไม่ได้มีปัญหาหนังถ้าทานบ่เสื่อทานไปเบิ่งเองแล้วทานจะฮู้ว่าการครองชีพการเป็นอยู่ของคนลาวมันดีขนาดใดแล้วทานจึงค่อยมาเว้าค่ะผู้ใดที่ได้เคยเว้าแล้วขอทันเปลี่ยนคำเว้าแล้วก็ขอโทษคนลาวได้แล้วเพราะคนลาวเขาก็อยู่ดีสบายดีบ่มีปัญหาอย่างมืดการกินการอยู่การไปการมาซื้อเครื่องซื้อของซื้อข้าวเจ้าก็แลกอยู่ธนาคารมาโดยตรงเนี่ยมาใส่ใจอยู่ในหนองคายทานมาเบิ่งแม่มีแต่คนลาวได้มาซื้อเครื่องไปอยู่เมืองลาวหั่นน่ะเฮ็ดให้เศรษฐกิจของประเทศไทยก็ดีขึ้นก็ย้อนประเทศลาวเขาเงินมาซื้ออยู่นี่หลายๆที่สุดหั่นน่ะสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ผมเต่านินจาจะออกมากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะฮะใช้คำว่ากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะฮะคุณป้าลาวที่ออกมาบอกว่าคนไทยต้องขอโทษคนลาวนะที่ออกมาด้อยค่าว่าลาวเศรษฐกิจไม่ดีว่าแรงงานลาวหนีมาอยู่ไทยเนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศไม่ดีนะครับลาวยังเศรษฐกิจดีอยู่ยังทำมาค้าขายคล่องยังทำมาหากินอย่างสบายอกสบายใจนะลาวยังเจริญรุ่งเรืองต้องกราบขอบพระคุณคุณป้าเป็นอย่างสูงนะครับที่ป้าได้ออกมาบอกมากล่าวดังนั้นก็อยากจะขอแรงคุณป้าอีกเรื่องหนึ่ง นะครับ1รณรงค์เลยครับคุณป้าครับนะเข้าใจคำว่ารณรงค์ไหมคือปลุกระดมคนลาวทั้งประเทศหยุดซื้อของจากประเทศไทย
ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันสากกระเบือถึงเรือรบเนี่ยห้ามซื้อโดยเด็ดขาดให้ซื้อของในลาวใช้ของในลาวห้ามซื้อของไทยใช้ของไทยนะครับคุณป้าช่วยหน่อยนะฮะคุณป้าลาวนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจของลาวดีอยู่แล้วนะครับเรายินดีด้วยนะครับข้อที่2ห้ามคนลาวเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยโดยเด็ดขาดนะครับโดยเด็ดขาดปิดด่านไปเลยให้รัฐบาลลาวปิดด่านไปเลยครับห้ามซื้อของในประเทศไทยห้ามคนลาวมาเที่ยวในประเทศไทยนะครับช่วยรณรงค์ทั้งประเทศด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องไปพะวักพะวงอะไรอีกนะครับ3ห้ามคนลาวออกนอกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาทำงานในประเทศไทยให้ทำมาหากินในประเทศลาวนะครับช่วยปลุกระดมเอาคนลาวทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยกลับไปประเทศลาวตอนนี้ทะลักมาเยอะครับทางภาคเหนือก็เริ่มเข้ามามากพอสมควรละช่วยรณรงค์บอกว่าให้คนลาวนะที่มาทำงานในประเทศไทยกลับสู่ประเทศลาวทั้งหมดไม่ต้องอยู่ประเทศไทยแล้วเพราะลาวเศรษฐกิจดีกว่าประเทศไทยบอกเขาหน่อยฮะช่วยหน่อยเถอะครับกราบแล้วครับนะฮะ 2-3 ประเด็นเนี่ยผมกราบแล้วครับคุณป้าครับเอาให้หมดเลยฮะภายในสิ้นปีนี้ได้ยิ่งดีพรุ่งนี้ได้ยิ่งดีนะครับให้คนลาวกลับให้หมดเลยนะเสร็จแล้วปิดด่านเลยครับปิดทุกด่านเลยห้ามคนไทยไปเที่ยวห้ามลาวเข้ามาเที่ยวนะครับห้ามมาซื้อของห้ามมาเที่ยวห้ามเข้ามาขายแรงงานจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะครับแล้วถ้าลาวออกไปจากประเทศไทยหมดแล้วลาวปิดด่านผมคนแรกเลยนะที่จะกราบขอโทษลาวทั้งประเทศที่ท่านทำได้เราเห็นด้วยนะฮะเห็นด้วยไม่ใช่มาด่านะไม่ใช่มาด้อยค่าคุณป้าแต่ผมเห็นด้วยว่าสมควรจะเร่งดำเนินการแล้วก็ทำเสียตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่สำคัญปิดด่านเลยฮะปิดด่านเลยไม่ต้องทำมาค้าขายกับเราไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าประเทศไทยจะล่มจมนะไม่ต้องกลัวครับคุณป้านะประเทศไทยเขามีทางออกเยอะแยะโอ้ยนะเขาไม่ได้ค้าขายกับเราเนี่ยเขาไม่ได้วอรี่หรอกครับเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะให้คุณป้าช่วยทำทั้ง3อย่างเนี่ยนะฮะ 1. หยุดซื้อสินค้าไทย 2. เอาแรงงานลาวจากประเทศไทยกลับประเทศให้หมด 3. ปิดด่านทุกคนได้ฟังกันไปแล้วเนาะนะคะว่าคุณป้าลาวคนนี้เขาพูดถึงคนไทยเราว่าอย่างไรนะคะแล้วก็มีคนไทยเราไปตอบคอมเมนต์ของคุณป้าคนนี้ด้วยนะคะว่าเขาตีอยู่แล้วนะคะแล้วคนไทยนี่แหละที่ไปว่าให้เขานะคะเนี่ยเห็นไหมล่ะคะคำตอบกลับมาก็ได้รับฟังกันไปแล้วนะคะว่าเขาตอบกันว่าอย่างไรเนาะก็จริงๆเนาะนะคะอย่างจริงๆอย่างที่เขาตอบกลับไปนี่แหละว่าถ้าประเทศลาวนั่นอะเศรษฐกิจดีแล้วก็ให้อยู่ประเทศตัวเองเถอะอย่ามาเลยประเทศไทยนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆที่ทำงานในประเทศไทยนะก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วก็อยากจะให้คนที่เขายังไม่มีงานทำหรือว่าเขาเข้ามาหางานทำอยู่นะได้มีที่ทำมาหากินบ้างนะคะแต่ทีเนี้ยคุณป้าลาวเขาก็ว่าเศรษฐกิจเขาดีบ้านเมืองเขาไม่ได้ปั่นป่วนอย่างที่พูดกันนะคะก็ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยจริงๆที่ประเทศลาวนั่นน่ะเป็นเศรษฐกิจดีแล้วก็ทุกอย่างดีไปหมดแล้วคนลาวทุกคนอยู่ดีมีความสุขนะคะมีอยู่มีกินเราก็แสดงความยินดีด้วยเพราะว่าเราก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะมีความที่แบบว่าอยู่ดีกินดีกันทุกคนนะคะไม่อยากที่จะให้ใครที่ว่าต้องมาลำบากกันเนาะถ้าเราดีแล้วหรือว่าอะไรเศรษฐกิจดีแล้วคนไทยก็ยินดีด้วยนะคะเอาเป็นว่าคลิปเนี้ยใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่าใครจะคอมเมนต์อย่างไรก็คอมเมนต์มานะคะจะอ่านทุกๆคอมเมนต์เลยเนาะนะคะขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้กันเนาะแล้วก็ขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะ